ปีที่ยังบ่แต่งหลังจากนี้ปุ๊บสอนยังไม่ได้เด็ดช่วงนี้จะพอดีเพราะว่ามันอย่างมันจะมาติดเขาต้องเด็ดเกสรต้องดึงออกตรงนี้คือยังบ่ได้เลยห้องเพราะว่าน้ำยางมันมันยังบ่ถือกูต้องเด็ดออกจังสิเลยบ่ต้องเด็ดออกต้องเด็ดออกหมดเลยจากขนาดนี้เงียนขึ้นมาก็ต้องใส่ไอ้ทิชชู่เช็ดทับอ๋อต้องเช็ดทิชชู่ได้เลยครับเฮาเบิ่งจังได๋ว่าเฮาจังสิสามารถสิจะเด็ดได้เด็ดได้เลยครับว่าจะเด็ดได้อย่าอันนี้มันมีตัวบังอยู่ข้างนั้นครับต้องเอาใส่แบบนี้ครับอ๋อต้องซับไว้เพียงแค่ว่ายางเนี่ยบ่ให้มันถือตัวอื่นแค่นั้นครับบ่ให้ยางถืออันต้นอื่นตัวนี้มันบ่ทันง่ายบ่ทันแยงขึ้นนะถ้าแยงขึ้นขนาดอันนี้เขาเรียกว่าเป็นงานเราครับเหลือกล้วยหุ่นสิครับไม่ใช่ต้นเชื่อความสลัดปากเปลืองไม่เป็นรักเบิ่งกันทำเป็นกล้วยชนิดอื่นเด็ดแบบนี้บ่ยังเช็ดน้ำว่าได้ครับเราสิห้องไว้บ่ให้ยางไปโดนสิบ่งามเล็กก็ได้ครับกันมีเวลาเด็ดเนี่ยเฮาน้ําบัดมันสิบอกว่าถ้าบ่เอามันสิเป็นแบบนี้ครับแบบมันสิมีหน่วยรีดเฮาก็หาเอาได้เลยเนาะบ่เอาวีนี้เฮาบ่เอาเลยบ่เอาเลยอ๋อแสดงว่ามันหมดแล้วคือเขามันเลี้ยงได้แค่นี้อ๋อมันสิมีหน่วยรีดครับหนูตกใจมากเลยเมื่อกี้แบบว่าเราบอกว่ากล้วยบอกว่ามันสิบ่เอาซั่นว่าบัดนี้เลี้ยงแล้วบ่ได้ครับเราก็เลือกเลยว่าถึงวีนี้ปุ๊บต้องเอาออกสุดยอดมากเลยอ่ะเอาประมาณ7 วีต่อเครื่องแล้วต่อไปถ้าวีนี้มันออกนะถ้าวีนี้ออกมันจะมีเกิดงับลงมาใส่ฮีโร่นะจะได้จะเอาฮีโร่เอาฮีโร่ตรงนี้นี่หมากมันสิบ่สมบูรณ์ละจะเอาฮีโร่เอาฮีโร่ไว้ตรงนี้แต่ว่าเฮาใส่มีดอันนี้มือเลยครับบางทีก็ใส่มีดเอาตรงกลางตีฮีโร่เอาลูกนึงหรือ2ลูกก็ได้เอาลูกไหนก็ได้ที่เขาอันนั้นอย่าเอาฮีโร่มันจะขึ้นมา1ถ้าไว้ห่างกันมันจะมามาชนเขาว่าจะอยู่ของใครของมันแล้วมันลงมาค่อยตัดตีทิ้งมันก็จะเป็นบ่องที่ให้เราจับพอดีอีนี่กินได้ต้มเด็ดออกเอาไปซุปก็ได้อีนี่เอาไปเห็นผมครับมันบอกว่าอีกล้วยหอมผมนี่ก็เด็ดได้หมดเลยนะครับคือจบแต่เดียวเลยบัดที่นี่บ่ต้องมาไกลอีกแล้วสุดยอดสุดยอดแต่น้องก็ยางหมวยแล้วโอ้ยตายเลย3เครืออยู่โอ้ยจะที่หมดขึ้นมาอีก2เครือตายโอ้อัศจรรย์มากเพราะว่าเราไม่เห็นดีความรู้นี่เกิดขึ้นจากการเฮ็ดตลอดเวลาเลยเนาะจากการเฮ็ดทั้งนั้นก็แต่ก่อนก็ไปเบิ่งสวนเบิ่งหยังเขาเจ้าก็บอกมั่งบอกมั่งแพงก็แพงบัดนี้มาเห็นเฮาต้องเฮ็ดศึกษาเองพวกนี้เอาไปเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีได้ครับแล้วพวกฝ่ายย่างของเขาได้ส่วนมากเขากลางให้มันเป็นปุ๋ยมันย่อย